สวัสดีครับท่านกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถมาร่วมเปิดงานนะครับ Innovation Thailand Expo 2019ในวันนี้นะครับด้วยตนเองแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นวันที่มีความสำคัญนะครับก็ทาง NIA นะครับหรือว่าสถาบันนะครับนวัตกรรมแห่งชาตินั้นพยายามที่จะผลักดันนะครับเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจนกระทั่งณวันนี้เนี่ยเรามีกระทรวงใหม่ที่เราเรียกว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพราะนั้นเรื่องนวัตกรรมนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับผมประกาศอยู่เสมอนะครับว่าถึงวันหนึ่งประเทศไทยนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเราเคยทำ Made in Thailand ณวันนี้เนี่ยเราจะต้องมานั่งคิดถึงเรื่องของ Innovated in Thailand อย่างไรธีมของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย NIA นั้นมีอยู่มากมายนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญธีมที่พูดถึงนะครับในครั้งนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมทางสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสังคมเมืองหรือที่เราเรียกว่า Social Innovation for the City นั้นผมก็มีความสำคัญนะครับผมอยากจะแชร์ความคิดเห็นผมนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับที่ทำให้พวกเรานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับวิธีการทำงานนั่นก็คือนำมาสู่ว่าเราจะมีนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์สิ่งต่างเหล่านี้อย่างไรบ้างมีอยู่ 4-5 กระแสด้วยกันนะครับกระแสที่1เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีก็คือกระแสโลกาภิวัตน์หรือ globalization เพราะนั้นคนในเมืองณวันนี้มีความหลากหลายเมืองหลายๆเมืองกลายเป็น cosmopolitanism นะครับก็คือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของผู้คนนะครับต่างเชื้อชาตินะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีเมืองก็จะมีเสน่ห์ถ้าสามารถมีนวัตกรรมดีๆออกมาแต่เมืองอาจจะไม่มีเสน่ห์เลยถ้าเกิดคนเหล่านี้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีคำตอบที่จะมี common ground ร่วมกันนะครับมีความฝันร่วมกันได้เพราะนั้นสิ่งแรกคือ globalization สิ่งที่สองก็คือ digitization นะครับเมืองสมัยใหม่นั้นจำเป็นจะต้องมาพูดถึงเรื่องของจะทำงานให้อยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มคำตอบมีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ smart city เรื่องของสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งใช่แน่นอนครับมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เรื่องของคนกับเทคโนโลยีจะปฏิสัมพันธ์กันยังไงในสังคมเมืองนวัตกรรมทางสังคมจะต้องมาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้อย่างไรนั่นคือกระแสที่สองกระแสที่สามนั้นก็คือกระแสที่เราเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆเราเรียกว่าเป็นกระแสของสังคมเมืองนะครับหรือ urbanization ซึ่งเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยคนมากกว่า 50% ของโลกอยู่ในเมืองแล้วแสดงว่าเมืองเนี่ยต่อไปจะมีความสำคัญมากขึ้นคำถามก็คือว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันจะกลายเป็นเมกะสลัมถ้าบริหารจัดการดีมันก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจว่าเราจะร่วมกันรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กระแส urbanization อย่างไรอันต่อมาครับความเป็นเมืองมากขึ้น digitization มากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นก็ตามเนี่ยแต่คนมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นคือ individualization ความเป็นปัจเจกของคนเนี่ยต่างคนต่างอยู่อ้าวถ้าต่างคนต่างอยู่จะอยู่ในเมืองและจะทำให้เมืองน่าอยู่ได้ยังไงนี่คือเป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่าโลกของความเชื่อมโยงนะครับอย่างที่ไม่เคยมีในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่ผมเรียก commonization commonization คือทุกอย่างอยู่ใน common ละสุขจะสุขด้วยกันทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกันเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมีคำตอบให้สามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีปกติสุขในสังคมเมืองนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์สำคัญนะครับผมไม่อยากเรียกโซเชียลอินโนเวชันผมขอในเมื่อเราพูดถึงโจทย์ของเมืองผมอยากเรียกว่าเป็นซีวิกนะครับเป็นเรื่องของซีวิกอินโนเวชันมากกว่านะครับว่าจะทำไงให้เมืองนั้นน่าอยู่นั้นเมืองจะต้องมีพลวัตทางด้านเศรษฐกิจคือเรื่องอีโคโนมิกเวลเมืองต้องเป็นมีสังคมที่น่าอยู่ก็คือเรื่องของ social well-being เมืองต้องมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่แล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะอยู่กับมันนะมันก็คือเรื่องของ environmental wellness และเมืองนั้นประกอบด้วยผู้คนเพราะนั้นเราต้องการให้ผู้คนนั้นมารังสรรค์นวัตกรรมร่วมกันมาอยู่ด้วยกันเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของ human wisdom นะครับเพราะฉะนั้นผมมี framework ง่ายๆนะครับที่จะตอบโจทย์ innovation in the city นั้นออกเป็นเหมือน value chain 3 อันด้วยกันเราจะทำให้เกิดได้เนี่ยมันต้องจุดกระแสของการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของผู้คนผมขอเรียกว่าเป็น civic movement นะครับนวัตกรรมจะเกิดได้ไม่ได้เกิดกับความคิดของคนบางคนเท่านั้นนะครับแต่มันต้องเกิดกับความคิดของผู้คนที่ทุกคนมีส่วนที่จะมาช่วยกันรังสรรค์มันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า key point สำคัญก็คือการที่จะทำให้เกิดกระแสของการรังสรรค์นวัตกรรมร่วมกันนั้นจะต้อง empower people ก็คือจะต้องเติมพลังให้กับคนในเมืองคนในสังคมEmpower เสร็จทำไงให้เขา engage
ก็คือทำไงเขามีส่วนร่วมในการรังสรรค์นวัตกรรมนี่คือโจทย์นะครับที่ว่าจากนี้ไปถ้าเราอยากจะเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับเราจะทำให้เกิดcivic movement ภายในเมืองเราจำเป็นที่มี2 สิ่งนี้คือ people empowerment กับ people engagement หลังจากนั้นเมื่อมี civic movement การเคลื่อนไหวต่างๆถึงจะนำมาสู่เรื่องของนวัตกรรมในเมืองนะครับที่เราเรียก civic innovation นะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าเราจะให้ประชาชนในเมืองที่อยู่ในเมืองด้วยกันเนี่ย co-create คือร่วมกันรังสรรค์นวัตกรรมของเมืองนะครับขึ้นมาเพื่อจะทำให้ไอ้ modern life ก็คือการมีชีวิตอยู่ในสังคมยุคศตวรรษที่21เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไงนี่คือโจทย์ที่น่าสนใจนะครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายเนี่ยเพื่อจะไปสู่จุดนั้นมันต้องถามว่า end goal คือจุดสุดท้ายที่เราอยากจะทำนวัตกรรมภายในเมืองเนี่ยหรือมี social innovation ในเมืองนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อ sustainability ครับเพื่อให้เมืองนั้นสามารถอยู่ได้อย่างปกติสุขนะครับสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เมืองแต่เดิมมานั้นจังหวัดต่างๆเมืองต่างๆวัดกันที่ GDP เหมือนกับประเทศวัดกันที่ GDP แต่เมืองเขาเรียกว่า GPP ก็คือ Gross Provincial Product ผมว่ามิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่พอละเมืองต้องวัดกันที่ความสุขนวัตกรรมต้องนำไปสู่ความสุขของเมืองเพราะฉะนั้นมันต้องวัดกันที่นะครับที่ผมเรียกว่า GPH ก็คือ Gross Provincial Happiness คือความสุขของคนในเมืองแต่เมืองมันใหญ่มากต่อไปเมืองจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาดูว่ามันมีเรื่องของ Cross District Happiness คือแต่ละ district คือแต่ละตำบลแต่ละเขตแต่ละอำเภอนั้นประชาชนมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผมเรียกว่าเป็น value creation ในการรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างนะครับความเป็นเมืองนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของ civic movement ไปสู่เรื่องของ civic innovation เพื่อไปตอบโจทย์ civic sustainability นะครับทีนี้ขอฉายภาพนิดนึงครับว่าแล้วคำว่านวัตกรรมในเมืองเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าเพื่อตอบโจทย์ความสุขของคนในเมืองนะครับและอย่างยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่4มิติด้วยกันนะครับเรื่องของ civic innovation มี4มิตินะผมขอเรียกว่า 4C ละกัน C ที่1คือ connected city เมืองในที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงทางกายภาพผ่านเรื่อง mobility เพราะฉะนั้นการจราจรที่เลวร้ายอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่เรามีนวัตกรรมทางสังคมยังไงที่จะไปตอบโจทย์ที่จะทำให้ mobility กับ connectivity เกิดขึ้นในเมืองอย่างที่ทุกคนได้รับความสะดวกอย่างที่สิงคโปร์นะครับยกตัวอย่างเรื่องของ smarter traffic system ของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้รู้เลยว่า traffic จะแจมนะครับการจราจรจะติดขัดหรือไม่แม่นขนาด 90% แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการที่เมืองจะเอาเรื่องของความเป็น smarter นะครับมาใช้ยังไงในอนาคตเราจะกำลังพูดถึง 5G เพราะนั้นนวัตกรรมต่างๆจะเกิดบน 5G อีกเยอะแยะนะครับในการตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยาบาลเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นเพื่อจะตอบโจทย์ความอำนวยความสะดวกเพราะนั้นนวัตกรรมสิ่งแรกที่ต้องช่วยกันคิดคือนวัตกรรมบน connected city จะมีอะไรบ้างอย่างไร C ที่2ครับเราอยู่ในเมืองเราอยากจะเป็นเมืองที่น่าอยู่แต่ณวันนี้อย่างในกรุงเทพเรากำลังเผชิญกับ PM 2.5 กำลังจะมาอีกละอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมืองที่น่าอยู่คือเมืองที่เป็น C ที่2คือ Clean City คือเมืองที่สะอาดคำว่า Clean City มันไม่ใช่แค่เรื่องของ Clean Air อย่างเดียวนะครับมันคือเรื่องของ Zero Waste คือเมืองที่มีการบริหารการจัดการขยะที่ดีเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีตรงนี้นวัตกรรมต่างๆจะตอบโจทย์ไงซึ่งไม่ใช่นวัตกรรมจากภาครัฐอย่างเดียวละมันจะต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นการ co-creation คือการร่วมมือรังสรรค์นวัตกรรมร่วมกับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง startup โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคชุมชนอย่างไร C ตัวที่3ครับผมเรียกว่าเป็นเรื่องของ collaborative city เมืองที่น่าอยู่คือเมืองที่ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กันนวัตกรรมจะต้องออกมาในแนวที่จะให้ผู้คนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับผมกำลังมองถึงเรื่องของsociability คือเมืองที่น่าอยู่คือเมืองที่มีสังคมทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงเมื่อก่อนและตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ co-working space ซึ่งมันมีมากขึ้นแต่ผมคิดว่าในอนาคตมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของ co-working space มันต้องมี co-learning space มันต้องมี co-living space ที่จะอยู่ในเมืองเพราะนั้น startup ต่างๆเป็นโอกาสของ startup นะครับในการคิดค้น innovation ใหม่ๆที่จะไปตอบโจทย์เรื่อง co-working space co-learning space แล้วก็ co-living space
ของคนในเมืองยังไงในอนาคตเมืองทุกคนมีโอกาสแชร์กันนะครับมันจะได้เกิด sharing and caring metropolis ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยแนวคิดที่มีอยู่แล้วในบางส่วนที่เรียก open source นะครับเรามี open source software เรามี open source เยอะแยะไปแต่ตอนนี้เราจะต้องมีเรื่องของ open source metropolis ก็คือเมืองที่มันสามารถที่จะใช้facility ต่างๆที่เป็นของกลางทุกคนมีสิทธิที่จะใช้และทุกคนที่มีสิทธิที่จะไปแชร์กับส่วนนี้นะครับสุดท้าย4ตัวสุดท้ายครับก็คือเรื่องของ creative city นะครับเมืองทุกเมืองต้องมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์มันจะต้องมีอัตลักษณ์ในระดับของเมืองอัตลักษณ์ในระดับของชุมชนที่จะบ่งบอกตัวตนของเมืองมีจุดขายแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในเมืองได้นะครับนี่คือสีสันต่างๆครับที่ผมคิดว่า 4C เป็นโอกาสที่จะสร้างเมืองนะครับในการที่ว่า1เป็น connected city ที่มีความอำนวยความสะดวกของคนในเมืองตอบโจทย์คนในเมืองแต่ connected กันเสร็จมันจะต้อง collaborative ก็คือทำไงให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันบนทิศทางที่นะครับอยู่บน clean city เป็นเมืองที่น่าอยู่แต่เป็นเมืองที่มีสีสันมีสามารถทำรายได้แปลงออกมาเป็นเรื่องของรายได้ต่างๆผ่านสิ่งที่เรา Creative City เพราะนั้นจริงๆแล้วก็มีผู้กล่าวว่านะครับ City is more than a place in the space นั้นก็ถึงจะเป็นจริงนะครับสุดท้ายขอตบด้วยคำพูดของนักสื่อสารมวลชนชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะครับชื่อ Irv Kane นะครับท่านกล่าวว่าเมืองนั้นไม่ได้วัดกันที่ความกว้างหรือความยาวของพื้นที่นะครับแต่วัดกันที่ความกว้างของวิสัยทัศน์แล้วก็ความสูงของความใฝ่ฝันเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าไม่ร่วมกันรังสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในเมืองภายในวันนี้ทาง NIA จึงได้นำเสนอธีมซึ่งเป็นธีมที่น่าสนใจทันต่อเหตุการณ์และเป็นธีมที่จะทำให้เกิดพลวัตการเปลี่ยนแปลงมากมายภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Social Innovation in the City ครับขอบคุณมากครับ